ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจราชภัฏภูเก็ตแนะกลยุทธ์ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ซบิสเนสเมื่อวันที่8มีนาคม2561ณห้องฝึกอบรมชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ซบิสเนสโดยมีนางสาวคณิษฐาธนาวิรัตนานิตผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวมด้วยบุคลากรนักศึกษาตลอดจนเจ้าของธุรกิจ SME และผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสรัญญาวงลังกาหรืออาจารย์ใบตองและคุณสุขพงษ์สันติวราพันธ์หรืออาจารย์บอลคณะวิทยากรจากบริษัทสยามเวนเดอร่าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจและให้บริการผ่านอีคอมเมิร์ซและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งถ่ายทอดเทคนิคและกลยุทธ์แก่ผู้เข้าอบรมนางสาวคณิษฐาธนาวิรัตนานิตผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าวว่าสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขายสินค้าออนไลน์พร้อมสร้างทักษะการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่รองรับการแสดงผลในเครื่องสมาร์ทโฟนหรือโมบายคอมเมิร์ซตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์แนวคิดและหลักการของการทำการตลาดด้วยโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebookซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆและเข้าใจเทคนิคในการซื้อโฆษณาบน Facebook นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจหลักการของการเพิ่มยอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่าน Search Engine ด้วยวิธีการต่างๆตลอดจนการสร้างกลยุทธ์การส่งออกสินค้าผ่านเว็บ Alibaba, eBay, Taobao ซึ่งคอร์สการอบรมดังกล่าวของมหาวิทยาลัยสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นมียอดขายที่ดีขึ้นลดต้นทุนหน้าร้านเพิ่มกำไรและสามารถต่อยอดการขยายธุรกิจตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาขายสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างงานสร้างรายได้ต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจกล่าวที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของอีเมลของเรานะคะอีเมลที่ทางศูนย์ส่งให้นะคะเราควรเรียนคลิกดาวน์โหลดให้อาจารย์นิดนึงนะคะเราเหลือเนาะได้ช่วงพักแจ้งอาจารย์นะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่ได้เป็นกลุ่มกันวันนี้นะคะเลขช็อปนี่ตัว L นะคะไม่ใช่ตัว